ผลงานจากศิลปินในตำนานกับบทเพลงใจจะขาดครับที่ถูกถ่ายทอดผ่านศิลปินรุ่นใหม่มากคุณภาพอย่างพันจักรพันธ์ทีมเพชรสีแดงได้โชว์ทั้งเสียงร้องที่มีลูกคอเป็นเอกลักษณ์และการแสดงโชว์ที่น่ารักเรียกได้ว่าดึงดูดสายตาทุกคู่ให้จับจ้องแถมยังได้รับคำชมจากคณะกรรมการอย่างล้นหลามตอนนี้ครับความหนักใจน่าจะตกไปอยู่ที่ทีมของเพชรสีน้ำเงินต้องมาดูกันครับว่าผลงานของณัฐมณิสาจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนและแต้มในโจทย์นี้ใครจะได้ไปรับชมกันต่อได้เลยครับกลับมาสนุกกันต่อกับเพชรตัดเพชรซีซั่น3แท็กทีมนะครับผมมาถึงโจทย์แรกที่มีคะแนนในวันนี้นะครับเพราะว่าช่วงแรกนะฮะเป็นโจทย์แบทเทิลพิเศษระหว่างโค้ชก้องและโค้ชเบิ้ลไม่มีคะแนนครับมาโชว์กับน้องๆเพื่อนๆในทีมได้ดูกันนะครับในโจทย์นี้นะครับบอร้องไปแล้วท่านแรกครับน้องพันจักรพันธ์ในบทเพลงใจจะขาดนะครับผมแล้วก็มาถึงคนที่2ในโจทย์นี้เขาพร้อมแล้วส่งรอยยิ้มมาแต่ไกลแล้วจากเพชรสีน้ำเงินครับณัฐมลิสาในบทเพลงกินอะไรถึงสวยเชิญครับสำหรับรอบนี้นะคะก็คือเพลงกินอะไรถึงสวยค่ะก็รู้สึกว่าเข้านะคะที่จริงก็ตอนที่โค้ชบอกว่าจะให้ร้องเพลงนี้ก็มีแบบฟีดแบ็กกลับไปบอกว่าขอบคุณมากเลยค่ะชอบมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างคือส่วนตัวเป็นคนที่ชอบร้องเพลงลูกทุ่งเก่าอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะสำหรับโจทย์นี้นะคะลูกทุ่งศิลปินในตำนานเนี่ยก็คือส่วนตัวเป็นคนร้องเพลงลูกทุ่งเก่าๆอยู่แล้วด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามีความชื่นชอบที่จริงกับโจทย์ไหนเนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่ามีความชื่นชอบส่วนตัวอยู่แล้วในนั้นเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับโจทย์เนี้ยก็รู้สึกว่ามีความชื่นชอบในแง่ของการที่เราจะได้นำผลงานเพลงเก่าๆของศิลปินในตำนานเนี่ยมานำเสนออีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ทัดนะคนดีบอกพี่สักคำเงื่องคำที่บ้านของเจ้ากินข้าวกับอะไรถึงได้น่ารักสวยนักสวยดังนางฟ้าอยากจะฝากรักนักหนารักเจ้าได้ไหมคำว่าประกวดมันเป็นคำที่บั่นทอนจิตใจมากจริงๆนะคนที่กำลังเก่งๆอยู่มีความมั่นใจอยู่แต่พอเจอคำว่าประกวดเข้าไปมันมีพลังลบอะไรไม่รู้ทำขึ้นมาใจเรามันดูห่อเหี่ยวลงจากที่ใจมันดูใช่ค่ะจริงค่ะคือหนูเข้าใจแบบที่พี่ก้องพูดเลยเพราะว่าพอประกวดนี่ทั้งที่ปกติเราไปทำงานเราก็ทำได้นะปกติเวลาเราไปร้องเพลงออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยเรากล้าทำอย่างหนูก็เองก็กล้าร้องเพลงในหลายแบบอะไรเงี้ยค่ะฝากไปถึงทีมเพชรสีแดงด้วยนะครับคือผมส่งน้องณัฐมลิสาไปร้องเพลงในตำนานศิลปินลูกทุ่งในตำนานคุณต้องหาคนมาประกบดีๆนะคุณอย่าเอาอะไรมามั่วๆนะคะแนนมันขาดนะเตือนไว้เลยนะและลำดับต่อไปขอเชิญสาวงามทั้ง4ท่านก้าวขึ้นสู่บนเวทีได้เลยค่ะสวยทั้งสองสีเลยนะคะแต่ก่อนอื่นขอเช็คเสียงนิดนึงนะคะขอเสียงจากทีมสีน้ำเงินหน่อยค่ะสุดยอดสุดยอดต่อไปนะคะขอเสียงจากฝ่ายสีแดงหน่อยค่ะโอ้ลักษณะน่าจะชอบนะคะลักษณะน่าจะชอบนะแบบนี้นะคะดูออกหน้าออกตามากเลยนะคะก็วันนี้นะคะถ้าจะให้ท่านคณะกรรมการตัดสินเนี่ยหนูว่าน่าจะลำบากใจนะคะเพราะนั้นเราจะมีคำถามนะคะสำหรับสาวงามทั้ง4ท่านนะคะคำถามของพวกคุณก็คือพวกคุณนะคะมีเคล็ดลับอะไรนะคะในการดูแลตัวเองคะถึงได้สวยขนาดนี้คะแน่นอนว่าก็ต้องเป็นอาหารสิคะโอ้อาหารเหรอคะนี่พวกคุณกินอะไรคะเนี่ยถึงได้สวยขนาดนี้เนี่ยThank you.
สักคำงามคำที่บ้านของเจ้ากินข้าวกับอะไรถึงได้น่ารักสวยนักสวยดังนางฟ้าอยากจะฝากรักหนักหนารักเจ้าได้ไหมปากคอข้างคิ้วจิ้มลิ้มลิ้มดังนางฟ้ายามเธอชะมายชายตานึกประมาในใจมีแฟนหรือยังคนดีบอกพี่สักคำใครเป็นคู่ควงประจำโชคดีเนื้อใครมีแฟนหรือยังคนดีบอกพี่เอาบุญขอเป็นคู่ควงแม่คุณว่าไงว่าไงกินอะไรเล่าเธอถึงได้งามแสนงามงามล้ำเกินคนกินอะไรหน้ามนต์ละถึงได้งามแสนงามงามเลิศวิไลยามมาเธอเมียงมองแล้วพี่ก็มองจ้องตาพี่ภาวะใจลอยใจพี่ลอยลางเลือนเหมือนดังคนละเมอเผลอเลือมหายใจบอกนิดเถิดนะคนดีบอกพี่สักคำสายสะพายจากเฮียนี่มาโอ้มันมีอันเดียวใช่ลูกแบ่งกันได้ไหมลูกได้ไหมลูกแบ่งไม่ได้ด้วยนะคะวันนั้นจะต้องครบนะฝั่งนี้มีสะพายบ้างไหมคะฝั่งนี้มีอะไรอยากมาคล้องไหมคะโอ้มีมงนะมีมงนะพี่จะสู้เขาได้เหรอเขามีมงกุฎพี่มีแค่สายสะพายอ่ะตกลงหนูจะเลือกอะไรลูกระหว่างสายสะพายกับมงกุฎนะลูกเลือกอะไรจ๊ะเลือกยากแต่มงกุฎแล้วกันเนาะอันนี้มงกุฎนี่อ่าฮะมันสวยจริงครับครับแต่มันไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่เฮ้ยทองด้วยโอ้โหไม่ต้องแย่งกันนะผมไปกันอย่างซีรามิกเลยไม่ต้องแย่งกันฮะโหมกระหน่ำไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้ครับซื้อสามเพลงก็ไม่เอาเลยพี่พันธ์ขอโทษนะคะจ้าอุ้ยขอโทษสวัสดีครับค่ะสวัสดีคุณครูนะคะอาจารย์ทุกท่านนะคะพอดีพี่เขาให้หนูถือไมค์อะค่ะแล้วก็ให้ชี้หน้าด่าพี่ก้องประมาณนี้ค่ะเอาเหรอเขาก็ไม่ได้ทำแต่จริงๆแล้วหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยด่าผัวเท่าไหร่อะค่ะอ๋อใช่ใช่ค่ะปกติพี่ก้องจะเป็นยังไงเบิ้ลจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงนี่ก็รู้นี่ก็ไม่รู้ยุ่งกับการเสิร์ฟนี่ก็ดูตัวเพลงอย่างเดียวพูดเลยทำไมปีพี่รุดขนาดนั้นพี่ก็ดูเพลงแล้วก็ฟังไอ้ที่พอนะก็เป็นแบบนี้ค่ะพี่ทำแบบนี้ตลอดเลยก็บอกแล้วว่าเป็นคนด่าบอกแล้วเวลาให้เมียอย่าหาแม่ด้วยขอโทษเดี๋ยวนี้ขอโทษเดี๋ยวนี้ผมทำอะไรผิดไปเมียจ้าผมออกบ้านมาหาเงินเลี้ยงลูกถ้าผมไม่ทำใครจะทำเพราะเราพันผูกเงินที่เลี้ยงลูกไปให้ดันเซอร์เฮ้ยโอ้โหเบิ้ลทำพี่เขาสุดเลยอะ
อย่าไปเชื่อมันน้องเมียของพี่สรุปแล้วพี่ก้องเขาเป็นคนดีค่ะพี่พันขอบคุณค่ะอ่ะนี่คือโชว์ของน้องนัทมาริสาครับกินอะไรถึงสวยเป็นไงน้องนัทวันนี้ดูแบบโอ้โหเต็มที่นะใช่ไหมเต็มที่ค่ะใส่เหมือนแบบใส่เลยใช่ค่ะเพราะว่าหนูคือที่จริงงานแบบนี้ค่ะเป็นงานที่หนูรู้สึกว่าอยากทำมานานแล้วครับอยากทำมานานแล้วแต่ว่าด้วยบางคืออย่างหนูอะนับว่าเป็นแบบเหมือนเดินสายประกวดมาใช่ไหมคะเพราะนั้นนักร้องสายประกวดอะอย่างที่ครูว่าเลยค่ะมันจะมีเกาะหรือกรอบบางอย่างที่มันจะทำให้เราแบบยังไม่กล้าที่จะข้ามอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวันนี้พอได้ทำแล้วมันรู้สึกแบบหนูอยากทำมากกับเพลงนี้คือเป็นการที่ได้ทำงานร่วมกันกับนักดนตรีเยอะค่ะเพลงนี้สนุกค่ะเต็มที่ค่ะครับผมกดต้องแล้วครับผลงานของลูกทีมครับคุยกับน้องในทีมตลอดว่าจงมีความสุขกับการร้องเพลงเลือกเพลงที่ตัวเองอยากจะร้องมาร้องแล้วก็เล่นให้มันเต็มที่จะไม่มีคำว่ารู้งี้ตอนที่เทปมันออนแอร์แค่นั้นครับและน้องก็ทำได้สมบูรณ์แบบครับครับผมขอบคุณมากครับพี่เต้ครับเป็นไงฮะน้องนัทมาริสาเป็นโชว์ที่ดูน่ารักแล้วก็เป็นเพลงที่ฟังแล้วเพลิดเพลินมากครับรวมถึงโชว์นะครับองค์ประกอบรวมนะของเพลงนี้ทำให้เต้แบบสนุกสนานแล้วก็มองไปเห็นพี่ๆน้องๆซ้ายขวาแดงน้ำเงินนะครับก็มีความสุขกับเพลงนี้โชว์นี้สุดยอดมากๆครับผมครับผมมาฟังเสียงของคณะกรรมการกันบ้างนะครับครูครับชอบไหมฮะโชว์นี้ชอบครับถ้าคาดหวังไว้ยังไงนัดทำให้เห็นหมดเลยมันทำได้ดีทุกอย่างเลยลูกถ้าจะมีจุดอ่อนครูมองว่าเป็นเรื่องของต้นทุนที่ต้องสู้รบกับบุคลิกของเพลงนี้เพลงนี้ครูชลธีทานทองท่านแต่งด้วยทำนองไทยเดิมไทยเดิมบางทีเวลาต่ำมันก็ต่ำมากเวลาสูงมันก็สูงมากแต่มันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรในเมื่อเรามีความสุขที่จะร้องเพลงนี้มันดีทุกอย่างเลยลูกเจ๋งมากครับครับผมโอ้โหมาดีนะชื่นใจแทนน้องนัทนะอโนทล่ะครับผมจะบอกว่านัททำได้ดีมากเลยลูกเพราะเพลงนี้มันดังครับฟ้าครับแผ่นดินแค่อินโทรตัดตาดาดาตาดาดาดาตาด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 าตาด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 าเนี่ยกินอะไรเล่าเธอถึงได้ดีแสนดีกินเข้าไปได้พอไอเดียไอเดียทำประสาทผมเสียเลยเนี่ยคุณผู้ชมปกติผมเป็นไอ้บ้านี่ไปพูดเรื่องกินจังหวะไปพูดกินอะไรเล่าเธอถึงได้รวยแสนรวยกินกล้วยเข้าไปน่ารักก็แล้วจะพูดถึงการกินกล้วยเนี่ยผลงานเพลงครับผมนัดลูกรู้ไหมผมให้คะแนนเต็มตั้งแต่ท่อนแรกแล้วพี่สุครับเด็กทุกคนเหมือนเปิดโลกเปิดรับสิ่งใหม่ๆเปิดรับปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างที่ทั้งก้องและก็เบิ้ลพยายามที่จะให้ทุกคนได้เห็นแม่รู้สึกแบบนั้นจริงๆนะเพราะว่ามันเริ่มมีความเป็นศิลปินมากขึ้นแล้ววันนี้นัดก็มาถึงจุดนั้นจริงๆนะลูกกับเพลงนี้นะแม่รู้สึกว่าหนูไม่ได้นึกถึงกฎเกณฑ์อะไรเลยคือมีความสุขการจะร้องการจะโชว์ฉันเป็นศิลปินจะทําหน้าที่ของฉันให้ดีที่สุดเยี่ยมครับผมขอบคุณนะฮะเอาละครับถึงเวลาของการตัดสินแล้วว่าโจทย์นี้ใครจะเป็นผู้ชนะนะครับเดี๋ยวเชิญน้องพันธ์ครับพันธ์จักรพันธ์ครับมาที่กลางเวทีครับเอาละครับมาดูนะฮะนี่คือโจทย์แรกของเราวันนี้ที่มีการตัดสินให้คะแนนนะครับเพราะว่าโจทย์เริ่มต้นแบทเทิลวันนี้พิเศษไม่มีคะแนนนะครับเชิญคณะกรรมการทั้ง3ท่านตัดสินครับอโนทให้ใครครับเสียงแรกจากอโนทครับโจทย์ศิลปินในตำนานครับมาดูว่าน้ำเงินหรือแดงพันหรือนัดครับเสียงแรกจากอโนทใครดีไม่มีเหตุผลครับเสมอครับเสมอครับ1ต่อ1เสียงนะครับจากอโนดให้ทั้งคู่คนละ1เสียงครับท่านต่อไปพิสุให้ใครครับน้ำเงินหรือแดงโอ้โหลูกๆทั้งคู่วันนี้โชว์ผลงานได้ดีใครดี
ัดใจไม่ลงจริงลูกวันนี้ก็ต้องให้เสมอเหมือนกันค่ะเสมอนะครับ2ต่อ2เสียงแล้วลุ้นที่คุณครูแหละครับครั้งนี้นะฮะว่าจะมีผลแพ้ชนะหรือเสมอคุณครูสลาให้ใครครับเสียงนี้จะเป็นเสียงตัดสินชี้ขาดหรือไม่หรือควรจะเสมอกันครับน่าลุ้นครับน้ำเงินหรือแดงวันนี้ต้องชื่นชมทั้งนัดและพันนะครับที่ขึ้นมาโชว์ในแบบที่ข้ามผ่านการประกวดซูโมดของศิลปินส่วนใครจะทำได้ดีแค่ไหนนั้นก็มีในรายละเอียดนะครับคุณมองว่าพันด้วยบุคลิกของเพลงเป็นเพลงช้าเนี่ยก็ได้โชว์เสียงเพราะส่วนนัดนั้นบุคลิกของเพลงส่งให้มาเต็มโชว์พอชงรวมๆกันแล้วนี่มันตอบอย่างอื่นไม่ได้นอกจากคำว่าเสมอกันครับเสมอกันนะครับโอ้โหสามต่อสามเสียงนะครับโจทย์นี้ก็แบ่งไปคนละ1แต้มครับโอ้โหวันนี้ยังไม่มีการทิ้งกันเท่าไหร่นะครับยังคงอยู่นะสีน้ำเงินภาพรวมตอนนี้15คะแนนสีแดง13คะแนนห่างกันอยู่2แต้มโจทย์หน้าเราจะรู้นะครับว่าใครจะได้แต้มหรือไม่ได้แต้มช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับเพชรตัดเพชรซีซั่น3แท็กทีม